ันนี้เดินทางเที่ยวสวนพึ่งนะฮะสวนทุเรียนนะฮะเข้าป่าครับอยู่กันในรถนะครับเพื่อในเมืองนะในเมืองมีโควิดนี่นะขอโชเฟอร์นะเข้าป่าไปหาโคโยตี้ไม่ใช่ฮะไปหาทุเรียนกันดีกว่าอยู่กับลูกสาวนะครับสวนที่รักของผมหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแล้วก็นะอันนี้ริมพารานะครับก็เนี่ยฮะที่มีคนมากางเต็นท์กันแล้วก็มีลำธารแต่วันนี้ปิดนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้โอ้โหเต็นท์เต็มเลยฮะเพราะคนหนีมาเที่ยวป่ากันหมดน่าจะเห็นว่าสวนหรือว่ารีสอร์ทตรงนี้กำลังแซมทุเรียนเข้าไปแล้วนะฮะต้นเริ่มออกมี2ลูกนั่นฮะต้นนั้นก็เริ่มใหญ่แล้วต้นนั้นก็ออกลูกเห็นไหมฮะนั่นฮะเริ่มมีสวนทุเรียนนะอยู่ในป่าเนี่ยคือบรรยากาศของสวนผึ้งนะฮะนี่เป็นอะไรแบบที่แบบโหธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับถ่ายกันรถลงไปนะฮะนี่นี่ฮะสวนทุเรียนของลุงเล็กนี่ประมาณ8ปีซ้ายมือนี่ฮะซ้ายมือนะครับนี่ฮะสวนทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าทางด้านนู้นถึงสวนลุงเล็กแล้วนี่ทุเรียนเต็มต้นเลยอันนี้มีกล้วยหอมด้วยโอ้โหกล้วยหอมหวีใหญ่มากๆนี่ฮะต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยนะที่เห็นทางด้านซ้ายประมาณ 5-6 ปี7ปีแล้วฮะทุเรียนนะงานตัดทุเรียนของสวนลุงเล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าประตูนี้นะฮะเนี่ยละลานกลางเต็นท์ริมน้ำเนี่ยสวนลุงเล็กเข้าทางนี้เลย มาถึงสวนลุงเล็กแล้วนะครับดูลำธารเนี่ยลำธารน้ำโอ้โหวันนี้น้ำสะใจมากเลยวันนี้น้ำนะฮะน้ำเยอะหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทำอะไรกันนะฮะสุกี้ใช่ไหมตอนนี้ที่อยู่ที่ริมธารนะครับสอนไหมลูกสอนไหมเด็กๆก็ลงไปเล่นน้ำตรงนู้นแล้วโอ้โหน้ำสวยงามมากเลยวันนี้ส่วนผู้ใหญ่ก็ทานข้าวอยู่ผมนั่งทานข้าวอยู่นะตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่ริมลำธารนะครับที่สวนร่มไม้ริมธารของลุงเล็กนะครับสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีลำธารให้เราเล่นน้ำนะฮะวันนี้ก็มีแต่ครอบครัวเราเหมือนเดิมนะครับฉีดวัคซีนกันมาแล้วนะครับคนละ1เข็มนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าอยู่บ้านก็อยู่ด้วยกันนะครับก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำเข้าป่านะฮะหนีโควิดกันนี่คุณพี่เล็กนะฮะพี่สาวนะฮะเตรียมแบบวันนี้จัดเต็มไหมคุณพี่เล็กมีอะไรบ้างฮะวันนี้มีสุกี้นี่แหละโอ้สุกี้หม้อเดือดเลยฮะนี่ฮะสุกี้แบบว่าอยู่ในกลางป่าบรรยากาศแบบเย็นๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็คือหลบบอมตรงเลยว่าหลบโควิดนะฮะไม่อยู่ในเมืองนะฮะมาที่ป่าอย่างเดียวเลยครับตอนนี้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงเล็กแล้วนะครับ
นี่นะครับคุณลุงเล็กสวัสดีเพื่อนๆในสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคุณลุงเล็กเป็นเจ้าของสวนล่มไม้ริมทานล่มไม้ริมทานนะครับวันนี้เรามาแคมปิ้งกันนะแล้วเดี๋ยวเราดูทุเรียนกันด้วยโอ้โหวันนี้มีแขกมาดูทุเรียนด้วยนะตับตับนิดอ๋อเหรอครับมาจากกรุงเทพเลยเหรอฮะเขาเนี้ยอ๋อพื้นที่ราชบุรีอ๋อพื้นที่ราชบุรีนะฮะเดี๋ยวเมื่อวานนี้คุณพี่สุพจน์มาด้วยนะมาสุพจน์มาหาซื้อทุเรียนกลับบ้านโอ้โหสุดยอดมากมาจากเนี้ยมาจากคุณถนอมนั่นแหละโอ้มาจากคุณถนอมแล้วฮะนี่นะฮะผมอยู่กับคุณลุงเล็กกับริมทานบรรยากาศแบบโอ้โหบอกเพื่อนๆเลยว่าน่าเที่ยวมากๆนะครับมาหาคุณลุงแล้วก็มาแคมปิ้งกันนะฮะวันนี้มีแต่ครอบครัวผมไม่ชอบมาเสาร์อาทิตย์ผมมันชอบมาแต่วันธรรมดาอย่างเงี้ยฮะมันจะได้มีเฉพาะนี่นะครับคุณลุงเล็กเนี่ยฮะก็ทีมงานที่มากับเราเลยฮะทั้งหมดเลยนะครับเป็นนี่ลูกหลานทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีครอบครัวอื่นเลยนะครับมีคุณพี่แอดนั่งอยู่นู่นนะฮะคุณพี่แอดนี่แอดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนฮะเป็นไงครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเล่นอะไรฮะเล่นนะฮะทำอะไรครับคุณพี่ฟ้องครับตอนนี้เล่นน้ำกันอยู่นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะฮะเวลาว่างๆนะครับพาครอบครัวมารีแลกซ์นะครับแล้วก็มาพักผ่อนบรรยากาศแบบนี้อันนี้คุณพี่ตะวันนะนั่งอยู่ริมทานนี้นะนั่งหันหลังให้เราตากล้องเรานี่นะกำลังจะลงเล่นน้ำนี่นะกำลังจะลงเล่นน้ำใช่ไหมครับกำลังลงเล่นน้ำโอ้โหลำธารสวยงามนะฮะหนีโควิดมาเล่นน้ำหนีโควิดกันนะครับเราเข้าป่าอย่างนี้เลยไม่มีใครเลยนะมีแต่พวกเรานะครับสุดยอดมากๆนะครับก็เที่ยวกันบ้างนะฮะอยู่ในเมืองก็เครียดผมบอกได้เลยว่าเครียดทุกคนนะครับสภาวะแบบนี้นะครับโอเคนะครับฝากไล่ลุงเล็กนะฮะล่มไม้ชาไอ้ล่มไม้ริมทานนะฮะมากันได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาแล้วครับประมาณจะใกล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับนี่ฮะลุงเล็กนะฮะแล้วนี่คุณลุงอะไรครับเนี่ยเพื่อนลุงเล็กลุงตุ่มลุงตุ่มนะครับเพื่อนลุงเล็กนี่อยากกินไหมฮะทุเรียนตอนนี้นะหน่วยกล้าตายนะฮะหน่วยกล้าตายอยู่มันต้นทุเรียนนะครับแต่นั้นแก่หมดนะเมื่อกี้ผมดูแล้วครัวเคยใช้ได้เลยนี่ฮะลุงเล่นลุงเนี่ยครับตาก็ได้ได้แล้วไหนโอเคได้หนามสวยเลยนี่ฮะลูกนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นทุเรียนก่อนนะครับแล้วก็พอดีวันนี้พี่ๆเข้ามาจากสามมิตรนะฮะพื้นที่ราชบุรีใช่ไหมก็วันนี้มาซื้อทุเรียนด้วยโอ้โหสูงว่าสุดยอดมากๆโอ้โหดูลูกสวยมากลูกนี้วันเสาร์นายอำเภอมาอำเภอสวนพึ่งเออท่านนายอำเภอมาโอเคครับมาดีเขาบอกจุดประสงค์หลักก็คือมาเล่นน้ำนะฮะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มาซื้อทุเรียนไปแล้วแก่แล้วลุงอันนั้นสุดยอดเลยหนามเออหนามหนามสุดยอดครับรับรองไม่แก่มานั่นเลยโยนแต่อย่างเงี้ยมันประมาณ4วันถ้าลูกใหญ่หน่อยก็กว่ามันจะสุก 4-5 วันเดี๋ยวทิ้งไปอาทิตย์ครับใช่บางทีลูกค้าต้องรู้ต้องสุกก่อนถึงจะให้แกะมันนี่นะผมมาอยู่บนในสวนทุเรียนนี่นะวันนี้ลุงเล็กบอกว่าให้ผมมาดูทุเรียนหน่อยนะจริงๆลุงเล็กเขามีมืออาชีพอยู่แล้ว2คนนะฮะลุงตุ่มกับนี่มือตัดนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมไปเดินดูเนี่ยเยอะมากเลยฮะสวนทุเรียนเยอะมากทุเรียนนี่ฮะเพื่อนๆดูทุเรียนโอ้โหลูกนี้สวยไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูลูกนี้สวยครับผมแต่พี่เขาค่ะผมดูแป๊บนึงได้ยังครับน้ำไอ้ปลายหนามมันยังเขียวอยู่เลยอ่ะโอเคปลายแหลมอ่ะปลายแหลมมันยังเงาอยู่ได้เหรอไม่ได้อย่าเสี่ยงเอาแบบชัวร์ๆเลยอันนี้ก็ยังเงาอยู่อย่างนี้นะถือยังไม่แก่นะครับถึงปลายหนามจะส้มก็จริงแต่ดูตรงช่วงนี้มันยังไม่แก่นี่นะครับอยู่กับคุณลุงเล็กนะฮะเราได้ทุเรียนมาบางส่วนแล้วนี่ปิดเมื่อวานนี่นะครับ12-26นะครับพวกครอบครัวเรานะครับก็ตอนนี้หยุด
กิจการหยุดธุรกิจทั้งหมดนะครับก็ไม่ออกไปเสี่ยงทำธุรกิจกับด้านนอกนะฮะเราก็เลยพากันมาอยู่บ้านกันมาเป็น14-15วันแล้วฮะก็คืออยู่กันที่บ้านนะครับแล้วก็พากันมาเข้าหาธรรมชาตินะครับก็มีแต่พวกเราที่เห็นอยู่นะฮะใจไปมันไป